วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการ Super Fast Smart Moving ครับแล้วก็ไม่ผิดหวังครับตอนนี้อีกเช่นกันนะครับมีเรื่องดีๆมาให้ชมกันเยอะแยะเลยครับไปชมตัวอย่างก่อนเลยครับนี่เป็นรถแต่งรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกับชมรม New Pajero Sport Club Thailand ซึ่งมาด้วยกัน3คันเลยครับตอนนี้แต่งกันมาเพียบทั้งนั้นเลยไปชมกันในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Amada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตค่ะนัดกับใครไว้คะทำไมต้องมาที่กว้างๆโล่งๆร้อนๆแบบนี้แต่หนุ่มๆนั่นล้อเล่นวันนี้นัดนี่พี่เขาเป็นตัวแทนNew Pajero Sport Club ดูได้ไงหนูรู้เพราะหนูอ่านเอาเพราะว่าอะไรเพราะรถอยู่นี่ใช่ไหมเห็นรถอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยคาดเดาได้ไม่ยากอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะ New Pajero Sport Club นั่นเองครับผมเอาเป็นว่าพี่เขารออยู่แล้วฮะเชิญพี่มาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่มีผู้ครับพี่มีผู้ครับหมูพีน่ารักเขาเรียกยืนฝั่งนี้นะคะครับผมเชิญเลยครับพี่ครับอยากให้พี่ไปอยู่ตรงกลางทำไมจะได้แบบว่าดูชัดเจนเลยเนี่ยครับผมเอาเป็นว่าถามประวัติความเป็นมาเป็นไปที่มาที่ไปของคลับนี้ก่อนดีกว่ามายังไงพี่คลับนี้นะครับเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยก่อนที่รถ All New Pajero Sport Club ตัวเนี้ยนะครับจะเปิดตัวนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเข้ามาศึกษาหาข้อมูลในเนี้ยก่อนที่รถตัวเนี้ยจะออกครับผมซึ่งหลายคนก็อยู่กันมานานพอสมควรก่อนที่รถจะส่งมอบก็เป็นพี่เป็นน้องกันจนสนิทสนมกันมากพอสมควรครับแล้วตอนนี้ก็เรามีกิจกรรมมากมายในคลับทั้งเรื่องการทำบุญออกไปช่วยเหลือเด็กๆนะครับเอาของไปบริจาคตามโรงเรียนครับดีมากๆเลยใจบุญมากเลยนะคะตอนนี้คือบอกว่าจำนวนสมาชิกนี่มีเยอะไหมฮะจำนวนสมาชิกตอนนี้เนี่ยที่รันนัมเบอร์ไปแล้วนะครับอยู่ที่ราวๆเกือบ600เมมเบอร์แล้วเยอะมากเยอะมาก600เลยแหละฮะเกือบ600เมมเบอร์แล้วมาครบไหมฮะ600มาไม่ครบครับเนื่องจากประมาณนี้ครับถามเป็นคนเดียวครับผมเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะคงจะติดภารกิจอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่สะดวกมาในวันนี้แต่ว่าโดยปกติแล้วนัดกันบ่อยไหมคะนัดกันบ่อยครับจะมีกิจกรรมแบบไปทานข้าวกันแล้วก็มานั่งคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหารถนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากอะไรบ้างครับพี่ปัญหาของรถครับใช่ปัญหาของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของแต่ละคนบางคนก็ขาดแคลนเงินแต่งบ้างปัญหาใหญ่นะคะอันนี้แต่งอะไรคะแต่งงานหรือว่าแต่งรถแต่งรถโอเคตัวก็เป็นปัญหาหลักๆเนาะแล้วผมคือตอนนี้อยากจะเห็นแล้วคือผมเห็นภายนอกแล้วเท่มากพี่จริงไฟหน้านี่โหหลายคนก็คงชอบนะครับสำหรับรถตัวนี้ที่ว่าหน้าเขาออกแบบมาสวยโฉบมากๆเลยสำหรับรถรุ่นนี้ไฟเหลืองตอนนี้ฮะอันนี้นอนน้อยอันนี้นอนน้อยใช่ไหมครับนอนน้อยประมาณนั้นนี่เขาขึ้นมาโชว์สุดฤทธิ์นะคะพอมาเจออันนี้แล้วนอนน้อยนิดนึงสำหรับหลายๆคนอาจจะชอบนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยคือดีไซน์เขาอะออกมาแบบไฟหน้าเขาหน้าหลงไหลมากแล้วก็ไฟท้ายเขาอะเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะขับคุณจะขับไกลแค่ไหนก็แล้วแต่บนท้องถนนจากกลางวันหรือกลางคืนยิ่งกลางคืนยิ่งชัดครับเราจะเห็นเลยว่าเป็นสายเป็นเส้นไฟลงมาเลยบางคนก็อาจจะไม่ชอบว่าเออ
ไฟท้ายเหมือนน้ำตาเป็นสายเลือดอย่างเงี้ยไฟถั่วงอกอย่างเงี้ยหลายคนคิดว่าแต่ผมคิดว่ามันคือหัวมังกรครับหัวมังกรหัวมังกรเลยทำไมฮะมันเป็นหัวมังกรเลยแสดงว่าออกแนวแบบพี่ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอะไรวะนะครับเป็นไชนีสโอเคเอาเป็นว่าให้พี่พาไปชมดีกว่านะครับว่าข้างไหนเดี๋ยวพาไปเจอพี่ๆอีก2ท่านนะครับสมาชิกเชิญนะครับทางนี้เลยครับโอ้ยอยู่ไกลมากเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอเคให้พี่แนะนำตัวก่อนก็แล้วกันครับเริ่มจากพี่ตั้มก่อนเลยครับครับผมตั้มครับธีรพันธ์โกศลครับเป็นสมาชิกของนิวปาจิโร่ครับผมครับผมเผ่าศิลธรรมครับเป็นสมาชิกขับปาจิโร่สปอร์ตเหมือนกันครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมถามพี่ก่อนก็แล้วกันว่าเป็นยังไงมาไงถึงได้มาอยู่ในกลุ่มของสมาชิกปาจิโร่สปอร์ตไทยแลนด์ได้ครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นความชอบตัวที่แบบต่างคนต่างชอบแล้วก็ได้มาเจอกันต่างคนต่างชอบเออต่างคนก็เลยมารักกันก็เลยได้มารักกันได้มีตอนนี้แต่คืออยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้ก็คือขับของเราก็คือกลมเกลียวกันดีครับอ๋อครับก็คือมีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าทำบุญครับตักบาตรไหว้พระอันนี้ก็มีส่วนครับคือทำบุญจะมีทริปโน่นทริปนี่ก็คือจะชวนกันในกลุ่มแล้วก็จะไปด้วยกัน คือประมาณว่าทริปนี้คือ ชอบทำบุญครับครับเน้นทำบุญสายบุญใช่ครับแสดงว่าไปทำบุญ9วัดบ่อยมากถูกไหมฮะใช่ครับมีใช่ไหมฮะแบบว่ามีครับมีครับผมโอเคทางฝั่งแล้วพี่ตั้มล่ะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้ใช้รถอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะทำไมถึงเลือกใช้ปาเจโร่ก่อนนี้เคยขับ Honda Jazz ครับครับแล้วก็ที่ชอบปาเจโร่เนี่ยคือเขามีความเป็นสปอร์ตในตัวของเขาและที่เด่นๆก็คือเกียร์เขาเป็น8สปีดไม่เหมือนรถรุ่นอื่นครับเกียร์แมนนวลเป็นเกียร์ออโต้ออตไม่ติดครับออครับแต่เป็น8สปีดคือดีกว่ายังไงอะคะเร็วกว่าแรงกว่าให้ความนุ่มนวลครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ครับความนุ่มนวลขึ้นครับแสดงว่าเป็นคนที่แบบชอบอะไรแบบนุ่มๆสมูทอย่างนี้นะคะเป็นคนนุ่มนุ่มเนื้อแน่นด้วยไหนๆก็พูดกันซะขนาดนี้แล้วหนูย่อมต้องอยากจะรู้อยู่แล้วว่าเท่จริงไหมอะไรเงี้ยพาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าสมคำล่ำลือเปล่าได้ครับยินดีครับผมถ้าอย่างนั้นขอเป็นท่านของพี่หมีภูได้ครับคันไหนคะพี่คันนี้เลยครับอ่ะคันนี้เลยผมเห็นสายดันด้วยคันนี้ฟันแท็กไม่เข้าใช่ไหมฮะเหนียวแน่นหนาโอเคนะครับสำหรับคันนี้ที่โดดเด่นขึ้นมาที่ผมไปทำมาปกติตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับอันนี้ผมก็เป็นชุบเป็นวอเตอร์ฟิล์มเป็นเคฟลาร์นะครับสวยเชียร์นะคะให้ดุให้ดุมากขึ้นรวมถึงกระจังตัวนี้อันนี้คือไปชุบเองเหรอพี่หรือว่าไงใช่ครับส่งโรงงานชุบว้าวสรุปคือส่งโรงงานแล้วชุบเองพี่ส่งโรงงานให้เขาชุบให้ครับผมแกะไปโอเคตามนั้นแหละค่ะแปลว่าส่งไปให้โรงงานทำให้เราใช่ครับอันนี้คือกองทัพอากาศมาได้ไงพี่อันนี้ของพี่ชายครับผมพี่ชายมาครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งของฟิตนะครับก็เป็นตัวหนังสือปาเจโร่สปอร์ตสวยมากเลยพี่ใช่งานโครเมียมเขาดีครับมันเป็นงานโครเมียมเกรดโรงงานซึ่งมันจะไม่ขึ้นที่ตะกันส่วนชุดแต่งนะครับก็จะเป็นของสำนักโตด้าบอดี้คิดนะครับโตด้าบอดี้คิดทั้งคันเลยแล้วจะมีออปชั่นเสริมก็คือตัวนี้ก็คือเดย์ไลท์ในมีมันจะอยู่ในชุดตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นตัวนี้คือเซ็นเซอร์รอบคันของตัวขับ4ของตัวท็อปอะครับว้าวแล้วตรงนี้อะฮะตรงนี้เหมือนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นออปชั่นเสริมตัวนอกคือตัวนอกเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัวที่ฉีดกระจกของทำความสะอาดของไฟหน้าโอ้โหไฮโซสุดแต่ผมก็คือทำให้มันเหมือนตัวนอกตัดแต่งทำซะเรามาดูช่วงล่างก่อนดีไหมครับว่าช่วงอะไรไปบ้างใจร้อนแอบใจร้อนนิดอย่างแม็กนะครับของเดิมก็เป็นขอบ18ผมเปลี่ยนเป็น20เลนโซ่รุ่น RGT นะครับแล้วก็รัดด้วยยางแม็กซิสนะครับขอบ20ส่วนจานเปลี่ยนเป็นจานขยายของลันสต็อปนะครับ380มิลตัวนี้เป็นจานไฮคาร์บอนนะครับผมส่วนสปริงเป็นของร้านท็อปพาวเวอร์นะครับ PA ท็อปพาวเวอร์แล้วก็ส่วนของโช๊คเนี่ยจะเป็นโปรเฟนเดอร์ปรับแต่ระดับสามารถปรับนุ่มแข็งได้โดยแค่บิดแค่นั้นเองทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับ
4ต้นเหมือนกันตัวนี้ก็ของฟิตเหมือนกันครับโอเคครับด้านในเรามาดูด้านในกันดีกว่าด้านในว่ามีอะไรบ้างส่วนตรงนี้ปกติเลยจะเป็นสีบอลเงินครับซึ่งเป็นรอยค่อนข้างง่ายมากๆอันนี้ก็คือเลยไปผมก็ส่งแกะอันนี้ด้วยแกะออกครับทั้งหมดเลยคือส่งชุบวอเตอร์ฟิล์มเหมือนกันคือมันคือตัวเก่าเนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าใช่ครับใช่ครับตัวเก่าแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบชุบมีงานครอบที่เป็นลายแบบนี้เลยก็มีครอบไปเลยครอบไปได้เลยเคสมือถืออะไรเงี้ยใช่ใช่ถูกต้องครับเป็นงานครอบเลยก็มีก็มีสองก็แล้วแต่จะเลือกครับคือทั้งลายไม้ดำแบบประเภทอย่างนี้ลายไม้แดงลายเคฟล่าหรืออะไรแล้วก็แหละหลายลายมีตามร้านประดับยนต์นะครับต้องลองเสิร์ชหาดูพวกนี้ส่วนภายในอย่างพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นลายเคฟล่าครับผมลายเคฟล่าแล้วก็เป็นทรงของลัมโบกินี่นะครับส่วนพวงมาลัยตัวปุ่มพวงมาลัยชุดนี้ก็คือเพิ่มเป็นตัวที่เป็นบลูทูธรับโทรศัพท์ซึ่งในบ้านเราไม่มีก็ต้องหาซื้อมาใส่แยกแทนก็คือแบบว่าบลูทูธกับโทรศัพท์ใช่ครับก็กดรับที่พวงมาลัยได้เลยได้เลยใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอครับ Android นะครับ 10.2 นิ้วเป็นคอมพิวเตอร์ก็ในนี้เลยอันนี้คือแบบมีมาให้อยู่แล้วใช่ไหมไม่มีครับอันนี้คือเราสั่งเราเองใช่มาใส่เพิ่มทีหลังใส่เพิ่มเองหมดบอกได้คำเลยว่าจุ๊ๆมันจะเล่นทั้ง Facebook LINE อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเล่นได้ในนี้หมดเลยวัดค่าของระบบคอมพิวเตอร์ในรถได้ครับมันจะมีดึงขึ้นมาที่หน้าจอได้เลยว่าคุณจะวัดมากๆค่ะท่านผู้ชมวัดรอบวัดบูธวอเตอร์เทมอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสามารถจะดึงค่าของเขาขึ้นมาได้อ่ะไปดูด้านหลังกันนิดนึงค่ะปิดรถให้นะคะส่วนด้านหลังนะครับแผ่นหางตัวนี้ก็คือเขาแถมมาอยู่แล้วเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่อันนี้ผมก็ไปชุบวอเตอร์ฟิล์มเหมือนกันอ๋อให้เป็นไรให้มันตัดนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือชุดลากเรือคือประโยชน์จริงๆผมเอาไว้ลากเจ็ตสกีแหละครับแต่จริงๆแล้วคือหลักๆที่อยากติดอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนป้อมปะการหลังช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเพราะข้างในข้างใต้ข้างด้านในเนี่ยครับเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดเลยออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ของซีเอ็นใช้เครื่องซีเอ็นซีครับเลยมีคนขับมาชนเราปุ๊บเรียบร้อยครับโดนก่อนเลยเรายังเซฟตัวนี้ได้อีกมันโดนตัวลากเรือตัวนี้คันหลังก็จุกแล้วล่ะครับแข็งมากอะแข็งมากๆครับเป็นเหล็กเลยใช่ท่อก็จะเป็นท่อของท่อสูตรสำหรับ All New Pajero เลยคือของ TRK Speed นะครับจะเห็นปลายนิดนึงเนี่ยครับท่อคู่หรือท่อเดียวอันนี้ท่อหลอกครับอันนี้ท่อจริงนะท่อจริงอยู่ตรงนี้อ๋อค่ะอันนี้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตชุดแต่งของโตด้าครับผมครับผมก็ช่วยๆกันออกแบบมากันมาตั้งแต่ต้นๆนะครับแล้วอีกนิดนึงครับสำคัญนี่คืออย่างปกติไฟท้ายของตัวปาเจโร่เนี่ยตัวด้านบนเนี้ยไฟมันจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เวลาเบรกตอนกลางวันนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นไฟตัวนอกไฟท้ายตัวนอกปกติตัวนี้มันจะเป็นแค่ทับพิมพ์ผมเปลี่ยนเป็นตัวนอกคือมีไฟเบรกอีกชุดนึงเวลาเบรกตัวนี้จะติดและเปิดไฟหลีก็จะติดเหมือนกันมันจะเป็นไฟตัวที่ส่งออกนอกคือปกติส่งออกนอกเนี่ยเขาจะเป็นไฟตัดหมอกแต่ผมต่อให้เป็นไฟเบรกกับไฟหลีคือหลอดเป็นหลอดแท้เลยซึ่งหายากพอสมควรตัวนี้ครับแล้วไปหามาจากไหนก็ความหาจนได้นะครับก็ติดพี่มีความบูมานะโอเคของพี่หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวส่งไปต่อที่พี่ตั้มกันเลยดีกว่านะครับผมพี่ตั้มครับพี่ตั้มคุณได้จัดแข่งขันเจ้าหน้าที่ด้านบริการและพนักงานช่างเฟ้นหาผู้ชนะเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมระดับโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความรู้ความสามารถของพนักงานให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ารุ่นสุดสุดให้น้ำเพื่อชีวิตรุ่นหน้าสู่โรงเรียนแห่งที่22แก่โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนครูและคนในชุมชนบริษัทสยามมิชลินจำกัดรับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นโดยปีนี้เป็นปีที่3ที่มิชลินได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาและเป็นปีที่ได้รับรางวัลระดับเพชรซึ่งเป็นระดับสูงสุดของรางวัลนี้อีกด้วย Nissan X-Trail ได้รับรางวัล5ดาวจาก Asian NCAP ที่ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในรถยนต์รุ่นใหม่โดยเป็นรถยนต์เพียงหนึ่งเดียว
ที่คว้ารางวัลสูงสุดจากรถยนต์จำนวน7รุ่นที่เข้ารับการทดสอบ BMW Group ประเทศไทยร่วมกับโรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพติดตั้งสถานีชาร์จ BMW i Wallbox เพียวเพื่อให้บริการชาร์จแบตเตอรี่ BMW i Performance ทุกรุ่นมีอะไรพิเศษไหมฮะข้างหน้าเดิมๆครับคันนี้คอนเซปต์เดิมๆครับอ๋อครับผมทำไมถึงเดิมอ่ะพี่แอบเดิมๆแต่เน้นแท้ทั้งคันครับว้าวงานแท้งานดีครับผมโอเคไปดูข้างในก็ได้ครับข้างๆมีอะไรพิเศษไหมครับพี่ล้อครับผมใช้เป็นยาง AT ครับ BF Goodrich นะครับสเปคยางก็คือ260ครับขออภัย ไม่เป็นไรค่ะ265ครับ60แล้วก็ R18 คือขอบ18ครับล้อเป็นของเลครับผมครับผม Vogue Racing ครับ TE37 อ๋อนี่ยางอ๋อ BF Goodrich All New Terrain ใช่ดูได้ทุกสภาพถนนใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปั๊ม6พอร์ตใหญ่จาน375ครับเป็นของ Enless ครับครับญี่ปุ่นเน้นแท้ทั้งคันเน้นแท้ทั้งคันนะคะคันนี้ตามคอนเซ็ปต์อย่างที่บอกไว้แล้วก็มีอะไรคะจากนี้จากล้อแล้วข้างหลังเรามีอะไรนำเสนอไหมคะหรือว่าเป็นเดิมๆอยู่เดิมๆครับผมเน้นเดิมครับเน้นเดิมใช่ไหมครับโอเคสรุปคือรถคันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็คือเดิมๆแล้วช่วงล่างล่ะคะคุณพี่ช่วงล่างของผมใช้เป็นของแบรนด์เยอรมันครับบิลสไตล์ครับครับครับแล้วก็สปริงใช้ของคิงครับอ๋อสปริงใช้ของคิงครับคันนี้เน้นเรซิ่งครับขับเร็วครับขับเร็วอ๋อเน้นขับเนาะใช่ครับครับผมแล้วมีคันไหนที่ไม่เน้นขับนะก็คันที่จอดไว้ใช่ครับคันที่จอดเดี๋ยวเราเข้าดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรนำเสนอบ้างนะคะขอโทษนะครับครับโอเคภายในก็ผมจะหุ้มเป็นเคปลาร์ครับทั้งคันครับครับสวยค่ะอันนี้ใช้หุ้มเอาใช่ไหมฮะใช้หุ้มครับไม่ได้ชุบไม่ฉุบครับนี่เป็นหุ้มแท้ครับแล้วก็เครื่องเสียงครับใช้ลำโพงของ Scan Speak Denmark ครับว้าวงบ 200,000 ว้าวอันนี้แหละค่ะที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะว้าว 200,000 บาทกันเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยก็ให้ทางร้านเขาทำขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาใหม่เลยนะแอบใช้ทรงของนิสสัน GTR ครับนิสสัน GTR โอ้โอเคค่ะสวยงามมากเลยนำเสนออีกไหมครับครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีคันนี้ก็คือมีเท่านี้เนาะแล้วก็มีแค่อีกอย่างนึงก็คือท่อสูบครับครับแล้วก็แอบใส่ยกใบดันใบดันใบนี่คืออะไรพี่กล่องยกหัวฉีดดันรางอะไรเงี้ยครับโอเคว่าเดี๋ยวอีกคนนึงได้ครับครับผมพี่ส่งต่อหน่อยก็แล้วกันครับก็เรียกพี่นิกพี่นิกใครมาบ้างรู้ว่าพี่นิกแต่งหน้ามาหรือเปล่าครับแต่งหน้าด้านหน้าของผมนี่ก็คือครับจะออกแนวดุๆหน่อยนะครับถ้าเดิมๆของมันก็จะเป็นสีโครเมียมครับครับถ้าเข้ากับสีขาวแล้วมันก็จะดูแบบหวานไปนิดนึงนี่ชอบแนวดุดันเลยสรุปคือพี่เป็นคนชอบแนวดุดันประมาณอย่าให้ผมเห็นนะว่ามีอะไรหวานอย่านะแอบเห็นนะตอนหนังสือก็เปลี่ยนไปเนาะเออเนี่ยพี่ปกติคือมันจะแบนๆโล่งๆใช่มั้ยฮะใช่ครับมีโล่งๆอันนี้แกะออกได้มั้ยไม่ได้ครับไม่ได้หรอครับผมลองแกะได้มั้ยตัวละ500ครับแกะไปเลยเอาไมค์พี่ตัวละ500เออใช่อย่างงี้เออตัวละ500ครับครับแล้วก็ส่วนสเกิร์ตครับตัวนี้ครับนี่สเกิร์ตเป็นของสตอมครับยี่ห้อสตอมสตรอมครับครับผมเออแล้วเข้ากับหน้ามันก็จะดูแบบสวยงามลงตัวขึ้นไปเข้ากับสีขาวใช่แต่ของผม เป็นแนวแบบทางเรียบครับผมต้องแบบว่านี่ต้องมาดูตรงนี้ด้วยครับนี่ด้านข้างเออปกติพี่ขับทางลุยทางเลนหรือว่าทางเรียบๆครับของผมชอบแนวทางเรียบซะมากกว่าครับไม่ชอบขรุขระไม่ชอบขรุขระไหนบอกว่าไม่ชอบหวานใช่หนูแอบเห็นว่ามีสีชมพูอันนี้ต้องเล่นสีนิดนึงเอาความงดงามใช่เฮ้ยล่อตาสาวๆเฮ้ยมีคาลิปเปอร์ด้วยเออคาลิปเปอร์ครับคืออะไรคะพี่คือตัวนี้มันจะเป็นของรันสต็อปรันสต็อปเป็น4พอร์ตครับส่วนจานก็380ตอนนี้380บาทนะไม่ใช่คือไซส์คือขนาดเหรอคะพี่ใช่ขนาดครับถ้าเรา
แบบว่าแต่งแรงแล้วเราก็ต้องแบบว่ามีเบรกที่มั่นใจด้วยครับอ๋อไม่ใช่ขับมาเร็วอย่างเดียวเบรกไม่ถูกต้องไม่มีประโยชน์เนาะไม่ปลอดภัยถ้าใช้ตัวนี้ก็คือเบรกระยะการเบรกมันจะสั้นลงมั่นใจมากขึ้นครับเพื่อความเซฟตี้นะครับตัวนี้พี่แล้วคาลิเปอร์ตัวนี้แพงไหมผมถามหน่อยอันนี้คือแบบแท้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับทั้งชุดเลยทั้งชุดมันมีทั้งหน้าหลังครับครับมีแบบครอบไหมตัวนี้คือใช่เดิมๆไม่ได้ครอบครับอันนี้คือเดิมมันเลยผมถามแบบเพื่อนมีแบบครอบผมได้ไปซื้อเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนพี่ใช้งานจริงครับผมไม่รู้พี่นี่ผมสงสัยได้สติ๊กเกอร์ใช่ผมมีสติ๊กเกอร์เยอะมากเลยโอ้โหนี่คือแบบว่ามีคันเดียวในกลุ่มครับครับตรงไหนพี่ตรงนี่เลยตรงนี้คือมีคันเดียวในกลุ่มคำว่า All New Pajero Sport คือมีคันเดียวในกลุ่มใช่ครับเพื่อนๆเพื่อนชอบล้อผมว่ารถเทสไดฟ์ดูด้านในดีกว่าข้างในก็ต้องนะคะขออนุญาตเปิดนะคะเปิดเลยครับเห็นผ้า3สีว้าไว้ก่อนไว้อันนั้นคือเจอมาแล้วอันนั้นคือเจอมาแล้วครับสังเกตกลุ่มนี้เหมือนชอบลายเคฟล่ากันหรือเปล่าคะหนูเห็นแบบใช่ครับร้านเดียวกันใช่ไหมพี่อันนี้ร้านเดียวกันนี่คือเป็นลายไม้ครับทำไมมันไม่ดูสวยงามตรงนี้เป็นเคฟล่าทำไมตรงนี้เป็นลายไม้พี่เพราะว่าที่ชอบตรงนั้นมันเป็นสีดำดำครับก็เลยชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ให้มันเข้ากับพวงมาลัยหน่อยอ๋อโอเคให้มันเข้ากับพวงลำไยพวงลำไยมาลัยให้ตรงนี้ลองไปดูที่พวงมาลัยเลยครับไม่ได้เป็นลายเคฟล่าเหมือนกันนะคะเท่าที่เห็นพวงมาลัยนี่ก็เป็นเคปลาเหมือนกันสลับกับลายไม้ค่ะโอเคแมทช์กันอะไรอย่างงี้ทั้งเซตเลยเครื่องเสียงไลท์คือยังเดิมๆอยู่เครื่องเสียงคือเดิมครับครับสุดแล้วคือว่าคันนี้เนี่ยเราเน้นแบบว่าเบรกปลอดภัยขับมาเร็วแล้วต้องเบรกให้อยู่ใช่มั้ยคะทุกอย่างปกติก็เดิมอะไรอย่างงี้แต่งลวดลายบ้างเน้นแบบอันตรายขับมาแล้วก็คือเบรกไม่อยู่ใช่พี่เขาโอเคพี่อยู่ตรงกลางแล้วกันครับผมโอเคตรงนี้แล้วก็ได้รู้จักรถของพี่ๆเนี่ยจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วของพี่มีภูพี่ตั้มพี่นิกตอนนี้เราเห็นหมดแล้วเอาเป็นว่าเราสามารถที่จะอยากจะไปลองนั่งกับใครได้บ้างอ่ะตอนนี้ใช่เอาให้เลือก3คันเนี่ยอยากนั่งคันไหนอยากให้พี่ๆเสนอตัวอยากลองอยากลองนั่งคันไหนเอ่ยขอเป็นพี่ภูแล้วกันเชิญครับครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถของพี่มีภูนะฮะหลังจากที่อวดอ้างสรรพคุณกันมาเนิ่นนานว่าแต่งอันนู้นอันนี้นั้นมาใช่ไหมเราก็ลองซะเลยตั้งแต่ตอนแรกที่ก้าวขึ้นรถเห็นไฟอะไรมีเป็นไฟที่อยู่ที่พื้นอ่ะเป็นไฟ LED ตรงเขาเรียกว่าไฟตรงสครับเพจครับครับไฟสครับเพจอ๋อสวยมากๆเลยฮะเท่มากนะครับผมแล้วนี่ดูซะก่อนจุดเด่นสะดุดตามากเล่นเกมก็ได้แค่โหลดแอปพลิเคชันมานำทางก็ได้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดเพลงเพลิงฟังได้หมดนะคะครับผมก็มีสามารถที่จะเล่นบลูทูธนะใช่มีบลูทูธมีต่อไมเลอร์ลิงก์จากมือถือขึ้นไปที่หน้าจอได้เลยอะไรอย่างนั้นเนาะอันนี้คืออินเทอร์เน็ต Wi-Fi Facebook Line อันนี้คือแบบว่าพอเราถอยปุ๊บก็มันก็จะเห็นก่อนกล้องหลังด้วยครับอันนี้จะเป็นกล้อง360องศาว้าวอันนี้ก็จะเห็นทั้งหมดนะครับจอใหญ่สะใจคุ้มค่ามากกับบอกเลยเบาะก็แบบว่าดูดีเนาะครับผมเรียบหรือดูดีผมแอบตกใจผมถามนิดนึงผมเห็นมีทั้งวอลมีเสื้อปอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นอาสาครับอ๋อพี่เป็นอาสาใช่ทำมาก็ปีนี้ก็ปีที่11แล้วนานมากได้บุญด้วยนะคะพูดถึงเป็นเรื่องดีๆนะโอ้ดีมากๆเลยครับพี่คันนี้พูดตรงๆว่าฟูลออปชั่นใช่พูดถึงเรื่องสมรรถนะเนี่ยเป็นไงบ้างคะการขับตอบโจทย์พี่ไหมคะโอเคไหมชอบไหมตอบสนองให้ดีครับทุกการเร่งที่เรากดลงไปเลยแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยใส่คันเร่งไฟฟ้าไปอีกสักนิดนึงนะครับจะช่วยจะช่วยตอบสนองให้มาเร็วกว่าเดิมผมแล้ววันนี้ฮะเราก็ได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับกับพี่ๆสมาชิกทีม New Pajero Sport Thailand ครับผมแล้วตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับใช่ค่ะและก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะทางรายการค่ะเรามีของดีๆที่จะมอบให้นะคะสิ่งนั้นก็คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จากไฮโดรซินค่ะเย้เอาไปเลยนะคะมอบให้ค่ะ
แล้วก็ครั้งหน้านะคะถ้าเกิดว่าจะพาไปเที่ยวกับแก๊งไหนไปจอยกับใครยังไงก็กลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็เหนื่อยล้ามากแล้วบ๊ายบายดีกว่าบ๊ายบาย